้อยสิบก็หัวขันร้อยอีกจังน้อยมันก็สิหัวใหญ่ที่แล้วเนาะนี่จ้ะขันผู้ใดรู้แล้วนะจ้ะหรือว่ามีอยู่ในบ้านน่ะเป็นประโยชน์ดีที่สุดเลยจ้ะเก็บไว้กินเป็นยาสมุนไพรของบ้านเฮาดีๆนี่เองพี่น้องมึงดูนี่แม่มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องไปเอาไว้พี่น้องปองไปสุผู้สุคนนะคะมื้อนี้กับบ่พ่อก็ไก่ในช่องของไก่จ๋าผ้าเฮ็ดอีกคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ไก่มาอยู่ในสวนของในดงของแก่นตะวันมื้อนี้แฟนไก่แล้วว่าเราสิเฮ็ดหมูอบไว้พี่น้องไก่ก็เลยได้ที่ไก่ก็เลยสิมาเก็บแก่นตะวันไปอบกินกับหมูพี่น้องสิหาเดือนได้แล้วล่ะพี่น้องมื้อดูหัวมันแน่พี่น้องพุ่นล่ะใหญ่อันนี้บ่ทันได้ใหญ่ดีเด้พี่น้องอันนี้ปกติน่ะไก่สิเก็บว่าพุ่นเด้อไก่สิเก็บเดือนตุลาเดือนหน้านี่ล่ะพี่น้องหน้าหนาวเข้ามาเดือนตุลาตุลาพฤศจิกายนเนี่ยพี่น้องไก่สิเก็บไก่สิเก็บไปใส่กล่องไว้แล้วก็ไว้ถ้ากินไว้ถ้าขายพร้อมพี่น้องอันนี้มันยังหัวหน่อยอยู่อันนี้เอาไปกินกับเฮ็ดอีหยังได้แน่ว่าติพี่น้อง อันเนี้ยเอาไปเฮ็ดไก่เคยเอาไปเฮ็ดอีหยังก็เอาไปเฮ็ดทับทิมกรอบกระแซ่บเด้พี่น้องเอาไปกินกับแก้วเอาไปกินกับแก้วมันกรอบมันสิคือแห้วแม่พี่น้องเอาไปกินกับแก้วเอาไปกินกับเอาไปลวกกินหรือว่ากินสดๆแต่ที่สำคัญคันกินหลายนะมันสิขับล้มพี่น้องมันสิโตดดีขนาดมันสิโตดดีขนาดได้พี่น้องนี่ละจ้านี่แก้มตะวันมันเป็นยาที่ดีมันเป็นสมุนไพรมีติดบ้านไว้ดีที่สุดเลยพี่น้องบางคนเพิ่นก็เอาไปกลั่นเอาน้ำมันเนาะพี่น้องเอาบ้านเฮาน่ะบ่แม่นถึกๆเด้พี่น้องโลละ300 200 300พุ่นเด้พี่น้องที่ได้ยินข่าวมาเด้อเนาะไก่ก็เพิ่งมาเห็นเพิ่งมาลูกอ่ะไก่มาเฮ็ดสวนอยู่ประเทศอังกฤษนี่ล่ะพี่น้องเราที่นี่แฟนไก่น่ะเราลูกว่าที่นี่ไก่ก็บ่รู้ดอกที่นี่ไก่ก็เลยเพราะว่ามันเป็นอีหยังก็เลยไป Google เบิ่งไก่เคยได้รู้ไก่ก็เลยปลูกเพิ่มไก่สีนี้สีแดงไก่ว่าท่านได้กู้ดอกเพราะว่าอันสีขาวน่ะของไก่มันหลายไก่ก็เลยสิกู้แต่สีขาวก่อนอันเด้อืมนี่ล่ะพี่น้องมันเป็นยาสมุนไพรดีๆนี่เองเด้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไก่นี่อันนี้นี่ไก่ขุดมาแล้วพี่น้องไก่ขุดมาแล้วให้มาดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวไก่สิพาไปขุดอีกไปดึงมาอีกไก่ก็สิเอาไปทักกินพร้อมไก่ลดเป็นยาลดความอ้วนได้เด้พี่น้องเป็นยาดีเด้ค่ะเมื่อกี้เฮ็ดไงโอ้ยไก่เอาไปเฮ็ดทับทิมกรอบอะแซ่บขึ้นยังเนี่ยพี่น้องมันสิหอมขันผู้ใดมักเนี่ยมันสิหอมไก่เอาไปปอกกินแล้วก็ปลูกบ่ง่ายแล้วก็ปลูกบ่ยากคนได้พี่น้องแพ้ขันสู้ว่าเขาบ่เก็บตั้งเสียอันขันสู้ว่าเขาบ่เก็บเบิดตั้งเสียมันก็สิเกิดขึ้นมาเองของมันเองโดยอัตโนมัติได้พี่น้องมันสิเป็นพืชที่ล้ำเอาไปตำสมก็ได้ได้พี่น้องเอาไปตำสมเอาไปเห็ดทับทิมกรอบเนาะแทนแห้วได้ดีเลยพี่น้องแล้วก็นี่แหละที่ไก่ได้เอาไปเห็ดก็คือทับทิมกรอบแล้วก็เอาไปกินดิบกินสดเนี่ยพี่น้องแล้วก็กินให้มันระบายผู้ใดท้องอืดท้องเฟ้อเด้อพี่น้องแนะนำให้กินเลยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ไออันแก่นตะวันเนี่ยสิบ่มีนะแป้งเด้พี่น้องสิบ่มีแป้งเนี่ยสิบ่มีแป้งสิเป็นยาสิเป็นสมุนไพรที่ดีเลยเนี่ยจ้าอันนี้จะเป็นหัวแบบนี้แล้วพี่น้องเป็นหัวแบบนี้จ้าอันนี้พอท่านได้หัวใหญ่ได้เนี่ยไก่พาไม้เออรี่ซื้อไก่อยากเบิ่งว่ามันสีแก่บ่ขันสัวมันแก่เต็มที่เดี๋ยวไก่สิพาไม้กู่เบิดกู่ทั้งสวนเลยเพราะว่าไก่ก็สิได้ใหญ่สวนเนาะพี่น้องเนาะไก่ก็สิเอาไปลงสวนใหม่ของไก่เดี๋ยวจังได๋นั่นล่ะขันผู้ใดติดตามคลิปเนาะแต่เนาะไก่ก็สิเห็นไก่เฮ็ดแล้วก็สิเอาไปขายตลาดนัดพร้อมได้พี่น้องเอาไว้ถ้ากินตะของขามปีเลยพี่น้องขายดีกินดีพร้อมพี่น้องนี่ขันผู้ใดมักแล้วจ้ะโอ้ยเสียเดี๋ยวแต่สิพามาถอนดีกว่าเห็นบ่สีรู้ได้จังไหนว่ามันแก่มันบ่ขาดแก่นตะวันเนาะ
มันสิต้นมันสิตายมันพอมันออกดอกแล้วต้นมันก็สิตายต้นมันก็สิแห้งเป็นอีแม่เป็นสีน้ำตาลนะพี่น้องนั่นล่ะก็คือมันแก่เต็มทีแล้วแก่แล้วแห้งสิหวานค่ะพี่น้องแล้วก็ทุกสภาพอากาศได้พี่น้องมันสิเป็นพืชที่ทนอยู่เป็นพืชที่ทนสภาพอากาศได้อยู่จ้ะมันก็บ่ได้ปลูกยากดอกแค่เอาฝังลงดินเอาแก่ดีจังดีๆจังหน่อยน่ะเฮาก็เอาซ้ําแหน่พี่น้องปลูกได้เลยจ้ะเนี่ยซ้ําแหน่กินเป็นยาฝรั่งเขาสิเอาไปหมักไปอบเนาะบางคนคันเป็นคนได้เฮาก็เอาไปตําแทนตําบักแทนบักฮุ้งก็ได้เด้พี่น้องมันกรอบดีคือหยังเนี่ยเห็นบ่จ้ะเนี่ยหัวไปเฮ้ยตัวไหนไหมแกว่าซ้ำนี่ว่างอาทิตย์ก้อนนั่นแกเอาม้าซ้ำนี่แต่กระแสบได้พี่น้องนี่นะจ้าเต็มเลยแต่หัวมันได้เนี่ยพี่น้องเต็มเลยสิบกว่าหัวขันร้อยอีกจังหน่อยมันก็สิหัวใหญ่ที่แล้วเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องดงของแก่นตะวันไก่แปลงของแก่นตะวันไก่ไก่สีมีสองสีไก่สีมีสองสีเลยพี่น้องอันนี้สีขาวอันนั้นสีแดงแต่เมื่อนี้ไก่เอาสีขาวไก่กะเฮ็ดแต่บ่หลับพี่น้องไก่อยากให้พี่น้องเห็นน่ะว่ามันเป็นต้นจังได๋แต่มันบ่มีดอกแม่พี่น้องก็บ่เคยเห็นดอกมันจักเทื่อเพิ่นว่ามันสิออกดอกแล้วบัดพอมันออกดอกมันสิเป็นลอยออกงามได๋ปุ๊บางครั้งไก่ก็บ่ได้มาสวนได้พี่น้องจ้ะนี่แหละนี่แหละจ้ะอู้เป็นดงใหญ่เลยได้พี่น้องพุ่นล่ะเต็มไปมีแต่นั้นนี่ปีนี้ก็ได้หลายเลยจ้ะนี่แหละนี่อันที่ไก่โอ้ยอันที่ไก่ได้อันที่ไก่ได้นี่ก็สิได้ประมาณนี้ไก่บ่เอาหลายพี่น้องก็สิเอาไปกินมื้อนี้แล้วก็สิเอาไปกินให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยเด้อจ้ะเดี๋ยวสิบอกสรรพคุณเพิ่มว่ามันมีดีอีหยังแน่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิเอามาฝากกันจ้าไปกันกลับบ้านกันครับพี่น้องไปค่ะกลับบ้านจ้าพี่น้องแก่นตะวันที่เฮาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าไก่ก็เอามาเตรียมเพื่อสิเอาใส่เตาอบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ไก่ก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นมันฝรั่งอันนี้ก็เป็นแก่นตะวันเนาะไก่ก็สิเอาใส่น้ํามันยังก็น้ำมันบักกอกได้พี่น้องน้ำมันบักกอกแล้วก็โรยเกลือจักหน่อยแล้วก็กระสิเอาใส่เตาอบแล้วก็กระสิเอาใส่เตาอบไปพร้อมๆกับหมูเลยจ้าไก่มาถึงบ้านแล้วพี่น้องเฮามาเบิ่งประโยชน์ของนี่ไก่ล้างมาเรียบร้อยแล้วแต่มันสิเป็นสีดำเพราะมันออกมันมาอยู่ข้างนอกแล้วมันสิออกเป็นสีดำไหมพี่น้องแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าขังไหนเดี๋ยวไก่สิบอกให้เบิ่งไก่ก็เอาไปอบแล้วอันเครื่องนึงนะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ไก่ก็สิเฮ็ดนั่นล่ะแฟนไก่เราสิเฮ็ดอบหมูล่ะอันนี้ไก่ก็เลยอยากสิเอามาให้พี่น้องเบิ่งซั่นเด้อว่ามันกินแบบใดมันเป็นแบบใดเนาะจ้ะมันเป็นรสชาติแบบใดจังซี่แหน่ก็เลยอยากสิเอามาแชร์มันเป็นของดีมั้ยพี่น้องแล้วก็กสิบอกสรรพคุณเพิ่มว่ามันมีอีหยังแน่แต่มันก็แต่ก็เขาไปค้นหาได้เด้พี่น้องเขาไป Google ได้ว่ามีอีหยังเนี่ยประโยชน์ของแก่นตะวันน่ะซอยในเรื่องอีหยังแน่แม่พี่น้องดีๆเนี่ยมันสิกรอบเด้พี่น้องอื
มันจะคือแหวไหมพี่น้องขันผู้ใดขันผู้ใดอยากสิความอ้วนแล้วแต่เนาะมันฉีดระบายก็ให้กินดีที่สุดก็คือให้กินหลังให้กินก้อนอาหาร30นาทีแล้วพี่น้องอย่างนี้ป่ะกรอบดีไก่มากมากเพิ่งเด็บมือดำกระจีอันกระจีอันให้เบิ่งประโยชน์อย่างนี้ป่ะประโยชน์ของแก้นตะวันซอยในเรื่องของการทำงานของระบบขับถ่ายภาษาว่าช่วยในเรื่องช่วยทำความสะอาดลำไส้ช่วยเก็บกวาดของเสียในระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีภาษาพี่น้องก็อยากเอาไว้แชร์ตอนเนาะแก้อาการท้องผูกได้เนื่องจากทำให้อุจจาระมีกลากใหญ่มากขึ้นช่วยลดกลิ่นเหม็นของอุจจาระได้อีกด้วยสมุนไพรแก่นตะวันคุณสมมีสรรพคุณช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องอาการท้องเสียช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำดีโอ้ยมันดีอีหลีได้พี่น้องแห่งอ่านแห่งไปเสิร์ชเบิ่งแห่งไปเสิร์ชเบิ่งแห่งดีอ่ะอยากให้พี่น้องอ่ะคันผู้ใดรู้แล้วแล้วจ้ะหรือว่ามีอยู่ในบ้านน่ะเป็นประโยชน์ดีที่สุดเลยจ้ะเก็บไว้กินเป็นยาสมุนไพรของบ้านเฮาดีๆนี่เองพี่น้องมึงดูนี่แม่มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องก็เอาไว้พี่น้องเบิ่งจังไหนพี่น้องก็ไปค้นหาเบิ่งอีกเทียนึงแล้วจ้ะเพราะว่าไก่ก็สิเอามาบอกคร่าวๆแล้วก็อยากให้เน้นว่ามันดีไหมพี่น้องก็อยากสิมาแบ่งปันกันเนาะเนาะแต่เนาะคลิปนี้กับบ่มีหยังหลายพี่น้องมาแบ่งปันสิ่งดีๆกับเกี่ยวกับแก่นตะวันนี่ล่ะแล้วก็พาไปขุดแก่นตะวันเนาะแต่เนาะจังใดไก่ก็สิขันมันถึงเนี่ยงเกาะขันมันถึงเดือนที่พอสิได้กู้แล้วนะไก่สิพาไปกู้มันหลายขนาดได้เพราะว่าปีนี้ไก่ปลูกหลายเพราะว่าก็มี2สีแกมี2สีไก่ตื่นเต้นเวลาไก่ไปขุดน่ะมันสิเป็นเหงาด้วยพี่น้องอันที่ไก่พาไปเฮ็ดน่ะมันบ่ทันได้หลายเดี๋ยวไก่จังได๋ไก่สิพาไปเฮ็ดอีกเนาะจ้าคันผู้ใดติดตามคลิปนี้ก็คันผู้ใดมักเด้อค่ะคันผู้ใดมักหลายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไก่แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ได้เฮ็ดคลิปวิดีโอดีๆออกมาให้พี่น้องเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า